สองคนสาวเหล่านาเที่ยว EP ที่หนึ่งผู้ละฮิตคำตื่นสารวัตรมีบุญวาสนานะกันจะกันได้คือฝากมาพูดหน่อยนี่นะมีบุญวาสนาหลายเติบในกันวันผู้ใดได้ขึ้นมาสบายดีทุกคน2020เมืองลาวนาเที่ยวสิเป็นจังได๋เดี๋ยวสหองสิพาไปเบิ่งสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของเมืองคงสิโดนกับบ่ทั้งกับใหม่ดอกซึ่งสหองก็เคยไปแล้วปีก่อนนี่แต่ว่าปีนี้เขาก็มีการพัฒนาหลายขึ้นเนาะเฮาก็ไปเบิ่งบรรยากาศธรรมชาติบ้านๆเฮาเดี๋ยวนี้เฮานัดกับหมู่เนาะผู้สาว2คนอีกกับไป4คนสิไปก็ไปซ้ายลุยเนาะสหองกำลังค้นพบตัวเองว่าเป็นคนที่มักลินมักไปแบบอเวนเจอร์ตอนที่ไปลินซีฮันดอนหั่นเด้แล้วก็ค้นพบตัวเองเลยว่าตัวเองเป็นซ้ายหนีเป็นคนมักลุยเป็นคนมักไปก็เลยว่าตัดสินใจสิไปเที่ยวพาทุกคนไปลินเนาะคือแบบไล่สดมื้อคืนนี่แหละมองเลยขี่ได้แต่เลข2พี่น้องเสื้อผ้ากระจอถามูเฮาก่อนเนาะอยู่เถิงนี่ก็เป็นแม่นแนมเห็นหมดเลยพี่น้องบรรยากาศสวยสดงามเพราะว่าขึ้นมาทั้งผู้เนาะพี่น้องเนาะจังได๋เจ้าแบบรุ่นรถนี่ก็บ่แห้งเลยนะแล่นแต่เลข2อือเลข2เลข3เลข3ก็บ่ขึ้นอันนั้นบิดจดจำก็เลขเข้มจนมันสิดีดขึ้นเดี๋ยวถามูก่อนเด้พี่น้องวิวแบบทั้งผู้รถพี่น้องเข้าขึ้นมาเนาะแนมเห็นเมืองยิรุมเมืองโคกเซโดนพี่น้องตอนนี้เขาก็มาเขาในบ้านค่ำตื่นแล้วเนาะพี่น้องเนาะเขาก็กำลังสีขึ้นผู้วันนี้เดี๋ยวสีให้เบิ่งบรรยากาศในหมู่บ้านค่ำตื่นเลยเนาะพี่น้องเนาะมังยายเจ้าของครับแล้วก็ได้เก็บบรรยากาศให้เบิ่งเด้อพี่น้องเขามาเก็บบรรยากาศในบ้านเขาเนาะเป็นหน้าฟ้าเลยพี่น้องก็เป็นใครยังเด็ดก็เป็นพักเป็นหยาเนาะกับวิธีชีวิตซุ่มๆเดี๋ยวสิค่ะให้
คนพาขึ้นเครื่องผู้ใส่ให้ไปพาขึ้นไปถ้าก็สิขึ้นไปเดียวนี้นี่งามเนาะนี่เราเป็นแบบกันท้าเลยพี่น้องเอ็งกระดานเอาหน้าดอกหน้าดอกนั่นดิบ้านเพื่อนพี่น้องเป็นเพื่อนแบบเก่าเฮ็ดยังได้แม่เฮ็ดอีสังอยู่โอ้เฮ็ดยังก็อ้ำหิวไปหยัดมอนได้เนาะจะมันเย็นสบายดีจะชิบ้าใช้จ้ะพอสิขึ้นทั้งผู้อ๋อก็เที่ยวโอ้บ่ได้ค่ายเครื่องเลยกว่ามีมากเลยเลยใช่ฮะก็มาพี่ใกล้นี่พี่นี่เป็นเตือที่2เออแล้วกับผู้นั้นผู้นี้ค่ายน้ําบ้านยังหั่นนะเออนะเฮ็ดแนวค่ายโคตรแม่นเลยอีแม่โอ้อยู่สบายดีเนาะเย็นดีกลางคืนนี่สิเย็นได้นี่เนาะอยู่บ้านมือได้มันหอนก็มานอนได้โอ้นี่มันเที่ยงหน้าบ่นี่แม่ท่อเออสิมันเที่ยงเพิ่นงามแท้ๆสะอาดเหลือมงมงอยู่ออกมานอนมือได้มันหอนแล้วก็มานอนโดยมือได้มันเย็นก็นอนบ้านโอ้นี่เขาในบ้านใกล้บ่ขี้สัตว์ขนาดนี้ได้เนาะเนาะแหนมเห็นล่ะนี่ส่วนบ้านนี่เขาใกล้กับแม่เลยโดยบ่เคยเห็นเจ้าจักเทื่อโอ้เขามาได้ปีก้ายนี่พุ่นเคยกับพวกมีบ่เคยกับหมอนี่หมอหมู่เด็กหน่อยคนอื่นแม่นบ่ผู้บ่าวอินดี้เพิ่นมีหมู่ผู้ใหญ่มีแต่เด็กหน่อยเด็กหน่อยซ้ําถ้าก็ขึ้นใหม่เนาะนี่ใส่เด็กหน่อยนี่พาขึ้นทั้งผู้เดียวนี่หั่นกําลังหาเพิ่นเขาก็ลงมาหมู่กว่าเข้ามาเที่ยวเห็นอยู่ขี่สวนกันบางอย่างนี่ทางไปนั่นแม่น้องขึ้นพ่อยโล่งผู้อยู่กําลังปีก้ายก็มาอยู่ตะกะกระทางนี่คือเก่านั่นแม่เฒ่านั่นมาง่ายอยู่มันกับบ่ถึงกับมันเจือดมันยังหั่นน่ะผักอยู่คงฝนตกคู่มื้อได้แม่มันแห้งอยู่ทางนี้เออมันกําลังตกคืนนี่มันลดซดแซดน้อยเดียวหอนแล้วก็แล้วก็เย็นยามมื้อเช้านี่หอนมาเลยเด้แม่นเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นทั้งผู้กันเด้ออีแม่เด้อไปสุขดีเด้อๆมาถามหาเงินคนเลยคนในบ้านเป็นใจดีขนาดพาเขาไปเลยเนาะเวลาเดี๋ยวสิพาไปว่าสิขึ้นผู้ละฮิตโอ้คุ้มแล้วก็ว่าสิขึ้นค่ะสิใช่มีมือใครแบบนึงนี่น่าเขียนมันถูกด้วยนะโอ้แม่นบ่อันนี้กับนัดน้ำมูทั้งหนาแหละแล้ววันนี้มูก็สิโอ้ก็สิคนขึ้นไลน์เนาะส่วนนี้เขาหลังจากอยู่เพื่อนด้นแล้วเขามีแต่มองไปแล้วเขาบ่ได้ออกเพื่อไปใส่เอเดไปใส่กับไฟมาแม่นขี่รถจักรมามันง่ายกว่าขี่รถใหญ่เด้ขี่รถใหญ่มันยากมันเหยียดมันยากฝนตกอยู่บ่แม่นอยู่คงอ่ะตกคู่มือคู่แม่ก็จังว่าก็ยังหยาดฝนตกยังว่าลังเลบ่อยากมาบ่ค่อยตกเนาะความตั้งใจว่าสิมาแต่เดี๋ยวก่อนมันถีดฝนแล้วบัดนี้อยู่คงตกแห้งเลยฝนตลาดมาเด้อแม่นบ่โอ้พวกอันนั้นไอ้ซอนไอ้ซอนคอยว่าสิมาอยู่แต่เขาจะมานอนคืนมาบ่มามันนอนคืนอีเมลลงหอยมาใครที่สนใจอยากมาเที่ยวบ้านคำตื่นก็สามารถมาได้เด้อเพราะว่าอยู่ที่นี่มีรีสอร์ทหรือว่าบ้านพักห้องรับอยู่แล้วบ้านพักสะอาดราคาถูกแถมบรรยากาศโลคอลบ่ต้องย่านว่าบ่มีน้ำมีหยังมีเบิดน้ำดื่มน้ำเย็นหยังก็มีเบิดเนาะก็เป็นสถานที่ที่แบบว่าสุ่มเย็นพี่น้องโลคอล 100% เลยถ้าใครมักความเป็นแบบธรรมชาติชีวิตแบบบ้านๆวิถีชนบทเนาะสามารถเข้ามาเที่ยวในนี้ได้แล้วก็มาเบิ่งวิถีชีวิตของเขาเพราะว่าตื่นเช้ามาสิมีคนเขาไปหาปลาอยู่แคมป์คลองบ้านตรงนี้มันเป็นบ้านที่ติดกับแคมป์คลองแล้วก็ข้ามฝั่งไปในประเทศไทยเลยเด้พี่น้องแต่ว่าเขาก็สิหาปูหาปลาเขาจะเอาปลาอยู่นี่ถือลายอีกแต่ว่าหยามจะสิมีหรือบ่เพราะว่ามันแห้งแล้งช่วงนี้เนาะพี่น้องบ้า
ปลูกมะม่วงหิมพานต์เนาะกับมะลำไยพี่น้องยามมันเด็ดๆเบิ่งแม่มะลำไยข้างขึ้นเลยเนาะตอนนี้ก็พร้อมแล้วผู้บ่าวสิพาขึ้นไปตอนนี้เจ้าโง่งเลยหิ้วเขาก็เพราะหิ้วเขาโอ้2โมง15นาทีพี่น้องออกเคลื่อนตั้งแต่12โมง15นาทีเป็นจังได๋ก็ติดตามบรรยากาศเบิ่งนำกันเนาะพี่น้องเนาะมาเที่ยวนำกันให้เห็นนำกันเพราะว่าปีหนึ่งแหละที่สะหงบ่ได้มาตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งเลยเพราะว่าสะหงบ่ได้มานี่เป็นคลิปแรกเนาะสะหงมาผู้คำตื่นนี่นี่ก็เป็นครบหอบ1ปีเต็มๆปีป้ายพุ่นแหละว้าวงามเลยพี่ก็ดีแล้วรถจิบเสียอุ้ยเอาดีเด้อคนเอาดีเด้อเออเจ้านี่บ่ก็ดีแล้วคนเพื่อนขึ้นสัมภาระเฮาพี่น้องดีแหละมันมีมองฝ่ายอยู่สิปีใกล้เฮามายังว่าไปเรียบรถป้าตามแจ้ตามยังใหญ่มันเสียอยู่แต่ว่านี่เฮามีมองฝากรถคักแน่เฮาก็บ่ต้องย้ายมารถเสียเนาะได้แล้วสัมภาระเฮาบ่มีถุงซ้ําไปหอมอ่ะก็ได้คือกันมาเที่ยวหลายบ่น่ะสาวแม่นบ่แต่สาวงั้นนี่บ่หรือหักกะมาโอ้คักเนาะสิเป็นวิทย์แหละบ่พาเป็นวิทย์ตีแหละหาเป็นคลิปพี่น้องเดี๋ยวให้ผู้บ่าวพาขึ้นไปเที่ยวนี้ทางขึ้นเนาะพี่น้องสร้างขึ้นนี่ก็ขึ้นง่ายอยู่พี่น้องเป็นทางขึ้นแบบนี้ไปเลยนั่งพักไปสอบก็ลืมไปง่ายทางขึ้นคือว่าสบายอันมีแข้งปั่นแล้วแหละทางขึ้นก็เลือกขึ้นตามสบายแล้วเนาะย่างทางได้ใดกันย่างเดี๋ยวคลิปนี้สิเป็นคลิปแบบยาวๆเอาให้ทุกคนย่างป่านำกันสกิปจังเกิลแม่นว่าเอิ้นจังเกิลบ่หรือว่าอีหยังการตะลุยป่านะอู้สั่นแท้อู้สั่นแห้งเด้อเบิ่งคือสิบ่สั่นแต่ก็สั่นเลยเด้ออู้ย่างเท่านี้ก็เมื่อยแล้วเว้ยเมื่อยเติบไปปีนผาส่วนไรผู้นี่เป็นผู้ที่เป็นหินเนาะพี่น้องเนาะเฮ้ยเขาไปทางไหนโอ้ต้องเข้าซองแคบมาแล้วก็นี่เขาต้องเข้าซองแคบนี่นี่เข้าซองนี้เลยอู้อย่างกระเทิงนี่พี่น้องขอแซนดิวแล้วคลิปนี้เด้อเฮ้ยเหนื่อยสนุกกันอู้ต้องได้ปีนขึ้นพี่น้องจับเสร็จแล้วก็จับไปน้ำเนาะเมื่อยเลยโอ้เมื่อยแฮงแนวลงไปทางที่เฮาขึ้นมาโอ้สุดยอดเลยป่าหน่อไม้พี่น้องมีแต่หน่อไม้มีแต่กกไผ่บ่แม่นมีแต่หน่อไม้ไปสู้ๆเด้มันก็เป็นทางขึ้นง่ายอยู่ป่าหญ้าฝนเอิ้นหมอนบ่เลยระวังทางขึ้นพี่น้องสังเกตรถสียางพาสอกหินจังซี่ตลอดเลยเมื่อยคุณมากับเจนหินเนาะเป็นหกส่งนี้ส่งนั้นต่างๆเลยดิ
บ่ใกล้แล้วก็บ่ไกลน้องง่ายๆเนี่ยพี่น้องเป็นหินเป็นลาดจังซี่เนาะเป็นผาผาหินหอยแล้วพี่น้องขึ้นมากับทีมงานเฮาก็นั่งพักผ่อนเนาะพักซ้ําซ่าเซาเมื่อยเฮาแล้วบ่เครื่องทางนี่ฮะม่อแล้วติม่อแล้วม่อสิฮอดเครื่องทางโอ๊ยเนาะม่อสิฮอดม่อสิไกลเครื่องทางโอ้ลูกไปต่อเลยโอ้มันสิยาฮอดสั่น2แล้วพี่น้องก็สิเป็นหินที่เจ้าของทายหูมเนาะขึ้นไปง่อยอยู่ค่ะจะน้อยแรกๆจึงทายมันจึงง่ายค่าเมื่อจึงทายเพราะว่ามันแดดโบกมือแน่ฝุ่นแน่แบบฮะบ่แต่บ่แต่สั่งนะไหลอยู่นะบ่ไหลซองแน่นอนหลังจากวิทยินตอนนั้นล่ะก็ขึ้นมาอีกพักนึงพี่น้องก็สิเป็นลานกวางแล้วบัดนี้หาชื่อบ่ผิดเด้อหาเด้อโอ้เป็นลานกวางเลยพี่น้องซึ่งทางยางก็ระวังเนาะเพราะว่ามันสิมีหินที่มันแยกจากกันเราต้องข้ามหรือว่าอันนี้ก็ได้ว้าดีโทสุดยอดเลยสบายดีคำตือเพื่อที่2ในรอบ2ปีปีที่2เป็นปีนี้เนาะมันเข้มข้นพี่น้องเบื่อคุณโอ้สุดยอดเลยพี่น้องความหอนนี่สุดยอดเลยพี่น้องปีนี้อันนี้บ่ร้ายพี่น้องมันบ่แม่นยามฝนกบกระบองเพชรผู้ปีหันร้ายเด้ปีไก่มาร้ายร้ายปีนี้บ่ร้ายเพราะมันแห้งเนาะมายามแรงเนี่ยข้างนี้เห็นบอกจะเราขานไปก็สิมีหินเป็นใหญ่จังซี่มันยานเฮายางกันต้องไปยางกายจะสินำเนาะ หอนแดดเด้ถ้าคุณเป็นฟ้าเป็นหินเนาะเป็นแบบพะลานหินพี่น้องซึ่งมันเฮ็ดให้หอนแห้งตอนนี้ก็2โมงสิครึ่งแล้วก็หิวข้าวก็บ่หิวข้าวเพราะว่าบ่ทันได้กินข้าวเพลแถมมาใส่พลังงานบ่หลายตอนนี้ซะหูเจ้าของบ่ฮู้เด้อว่านาเจ้าของเป็นแนวใดอยากว่าเขาแปลงมาขางเต็มแน่นาก็บ่จักเพราะว่าเหือเมื่อยแห้งเป็นจังได๋ความรู้สึกความรู้สึกตอนนี้คือมื้อแรกเขาลงไปเขาต้องให้พวกเขาไปพาเลี้ยงสิลาจัก3ชุดเติมพลังงานบ่ซะได้คนนี้ผัวผู้ดอกหมู่ว่าคันเฮาจังได๋ยามเพิ่นได้นี่เฮ้ยมานี่ขาผุอยู่แล้วดอกนี่โอ้สุดท้ายก็มาฮอดแล้วจุดหมายเฮาพี่น้องว้าวสุดยอดครบ Amazing เห็นบ่สุดยอดไปเลยไปเบิ่งวิวแบบ360องศาเลยเนาะหามองขึ้นเขาพี่น้องเมื่อยเมื่อยเมื่อยแต่ก็อดอดเอาไปฝุ่นกับแม่ฟ้าแต่ประเทศไทยเนาะเสียงเสียงสองก็อยากเบ้าแน่เด้อเพราะว่าเมื่อยอย่างนี้ซาโพโพอยู่จะปฏิบัติไปกินเขาอยู่ไซเนาะเป็นคลิปเรียวๆเลยเนาะสิบ่ตัดไลฟ์เพราะว่าสิตามพาทุกคนมาเที่ยวทำกันมาให้เบิ่งให้เห็นธรรมชาติบ้านเมืองของเฮาเมืองลาวก็มีหม่องเที่ยวหม่องไลฟ์ที่ทุกคนยังบ่ทันได้เห็นเนาะหลายคนก็อาจจะยังบ่ทันได้เห็นเจ้าของก็มาเห็นพี่ไก่นี่มีโอกาสได้มาคือว่าโชคดีแล้วก็เลยเจ้าของได้เห็นแล้วก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นบัดนี้เพราะเที่ยวก่อนมาก็ถ่ายรูปบ่งามบ่ฮู้มุมถ่ายรูปก็ซั่นซะนี่พี่น้องไปเป็นหนึ่งพร้อมเด้อเดี๋ยวอะไรว้าดิทุกโอ้ยอดเลยโอ้พวกฟันเลยพี่น้องเนี่ยลงไปไล่ตาขนาดเลยว้าดิทุกสุดยอดสุดยอดงามงามงามตอนนี้ยามน้ำนี่คักได้นี่น้ำไหลตามห้องน้ำพี่น้องโอ้เสียดายเนาะคันมีน้ำนี่คักได้นี่น้ำไหลมาตามห้องนี่เลยเห็นบ่เป็นน้ำฝูน้ำยังกินกินเด้อบ่ได้ได้บ่ลงไปกินอยู่ห้องเด้ยอมเลยเด
เลยน้ำก็มีอยู่หอกบัวลายแข็งแรงเนาะอากาศถือว่ายังมีอยู่ได้นี่น้ำเว้ยอันนี้เป็นน้ำธรรมชาติเต็มบัวลายเนาะธรรมชาติที่ยังบ่ทันได้ถือลูกหลานลายแล้วก็มีเข้าเอิ้นว่าเขตป่าสงวนพี่น้องก็เลยแบบยังคงความเป็นธรรมชาติไว้เนาะกินยังคะกินน้ำท้าเมื่อยเนาะน้ำมีสามารถไว้ได้ไปทุกทีทุกวันทุกทีทุกวันคือพี่โฆษณาสามารถเขาได้เด้อน้ำสะอาดบริสุทธิ์อยู่เคียงข้างเครื่องยางเครื่องคอยให้กันเล็กหน่อยจุนะโอ้สุดยอดเลยพี่น้องถึงแล้วฮอนแล้วเด้อฮอนแล้วเด้อเดี๋ยวสองไปกินน้ำกินข้าวกินน้ำก่อนเนาะแล้วกินข้าวแล้วสิมาเก็บบรรยากาศถ่ายแผงตะเวนลงก่อนเพราะว่ามันถ่ายบ่งามอีกบ่นี่เอาเมื่อยเลยหิวข้าวเลยทางนี้ก็ห่มดีอยู่ห่มคักอยู่เดี๋ยวมาแต่งข้าวกินเนาะเปิดดิเปิดซากเปิดสักลาพวกเมื่อยเป็นจังไรเมื่อยเมื่อยไม่เป็นบ่สองกับโบธาสาเนาะแก่เกือบบอกเลย นี่จะเป็นผ้าที่ทุกคนเข้ามาถ่ายหูเนาะเดี๋ยวเขาสิไปถ่ายหูเดี๋ยวเขากินเขาแล้วก็รอถ่ายหูมากินเขาทั้งผู้พี่น้องกลางบรรยากาศเนี่ยผ้าแก้ไหมครับกับเขาเลยเขาจะเอาเสียใจหมูบ่กินน้ำพี่น้องหมูว่าหมูอิ่มเป็นยังข้าวอยู่ข้าวตกเปลือกพลังข้าวก็เตียนไหนเนาะนึกว่ามันจะหอมไหมกินแล้วพี่น้องเดี๋ยวเก็บไว้ให้ด้วยจ้าเอาสิไปหล่อท้ายหูบนอกวันนี้เตรียมพร้อมแล้วแล้วก็คุณบ่าวพาไปแล้วก็มีอุปกรณ์ในหนึ่งนอกไว้ท้ายหูบเดี๋ยวจะได้ไปเบิ่งภาพบรรยากาศแล้วก็หุ่นงามๆของพวกเขาเลยเนาะไปไปเบื้องนั้นก็เป็นประเทศไทยเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็อยู่นี่เป็นประเทศลาวแต่ว่ามีโอกาสส่งสิมานอนค้างคืนเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ลงไปเบิ่งวิถีชีวิตของประชาชนเขาอยู่บนแม่น้ำพองเขาหาอยู่หากินยามเสาร์พาไปขุดแมงจีนูนในขี้ดินเนาะแมงจีนูนน้ำเสะว่าซั่นซะชื่อสวยงามอีหลีเฮาก็ถ่ายรูปกันอิ่มน้ำสำราญเลยเนาะพี่น้องเนาะซึ่งกงกันขาแม่นพาแต้มเนาะบริเวณนั้นแล้วก็สิมีเป็นผู้สิ้นใส่อีกเดี๋ยวจะส่งสิให้ทุกคนเบิ่งประวัติที่ผู้เฒ่าเขาเล่ามาเนาะไปนี่คือขอบเขตบางคำตื่นเนาะในผู้หน่วยนี้นี่ผู้สิ้นใส่ลองหลีดนี้ละแต่งกับก้อนบอลเที่ยวขึ้นมาตั้งแต่ผุนละแต่หินเงาะผุนละไล่แต่หินเงาะเลาะขึ้นมาใส่ถามผู้นำตั้มชนุนนี่แห่ทางแหวพุทธทาผ้าขึ้นสะดานหินโกนและผ้านักเที่ยวขึ้นสะดานหินโกนยุ่นขึ้นทุ่มเมื่อนางผมหอมต่อไปใส่สิ้นใส่ลองหลีดติดกับตักนางเสือลิเหลือหาเสือสามหลาน
ตาดมาใส่ด้านขนูทูมาใส่ผู้ถาดผาดมาทำบุรุษมุนมาใส่น้องสาพระมาให้นุ่นต้นมาใส่บกบลบมาหินเมืองเปลือกมาใส่บกเมกนี่คือในบ่อนนั่งนี่หันถือว่าเป็นพระแต่ว่าห่างจากขึ้นไส้ลงฤทธิ์อยู่ประมาณอยู่หาหกร้อยเมตรนี่ในบ่อนถ่ายส้มวิวอยู่ในนี้ตอนนั้นบ่อนพระถ่ายในนี้นี่มันก็จบงามพอได้มาเที่ยวมาย่างนี่ก็โอ้ยบาทเลยพี่คือว่ามีบุญวาสนานะขณะจะกันเลยขึ้นฟ้ามาพูดหน่อยนี่นะมีบุญวาสนาไล่เติบแล้วกันว่าผู้ใดได้ขึ้นมาเมื่อหอเถื่อนหอสร้างก็นอนรับพันมวนแล้วมาเดินแนวเดินนอนในมาเที่ยวป่าเที่ยวร่องเลยเที่ยวผู้เที่ยวฟ้าผู้ใดวาสนาไม่เที่ยวก็ให้มาเที่ยวมาหลินมาเที่ยวมาส้มบอกบาทเขาเลยพี่เขตบาทเขาตื่นปกป้องหักซ่านี่เขตผู้หน่อยนี่นะนี่กระบังป่านี่ปะกังนี่มาหลินมาเที่ยวลังลิฮิตก็ได้อยากกินของแสบของดีก็ให้มากินอยู่ในนี่ในโบกบนี่โบกแต่ข้าวพ่อแม่โบราณเพิ่นแต่งเพิ่นเอิ้นขึ้นมาว่าเป็นโบกบจนหอดลูกหอดล้านหอดซ้ำนี่ยังอื่นอยู่โบกบคือเก่าบ่มียังกินดอกลำปะกะเล็กๆน้อยๆกินพอเป็นวิธีขึ้นมาดินมาเที่ยวพอได้คือได้มาพูดดูฮิตหน่อยนี่นี่โอ้ยมีบุญมีพละขนาดมันได้ขอมันเบิดแน่เลยสำหรับคลิปมื้อนี้ก็อิ่มน้ำสำราญกันแล้วเนาะถ้ามักก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ซ้อห้องหน่อยเด้อสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายอีแล้วบ่แล้วบ่แห้งหยานี่ลมแห้งๆนี่แล้วล่ะบ่จังซี่ได้บ่1 2 บ่แล้วบ่แล้วแห้งนี่เด้อ